สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดน้องมะลิร้องไห้โฮกอดแม่โบพร้อมถามหนูบินขึ้นไปบนฟ้าทำไมหนูไม่เจอพ่อจากกรณีทางด้านโบแวนด้าได้ออกมาโพสต์คลิปในช่อง YouTube Mali 24 Official พร้อมข้อความคลิปนี้ขอเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่คุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวทุกท่านนะคะความรักความเข้าใจความห่วงใยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในครอบครัวโบเชื่อว่าความรักและความเข้าใจจะเป็นสิ่งที่เติมเต็มให้กันและกันโบขอเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่คุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวทุกท่านเข้มแข็งอดทนนะคะสู้ไปด้วยกันจากในคลิปน้องมะลิร่ำไห้กอดแม่โบพร้อมบอกว่ารักแม่มากหากหนูไม่มีแม่แล้วหนูจะอยู่กับใครหนูจะตั้งใจเรียนดูแลแม่เป็นอย่างดีก่อนจะบอกว่าหนูอยากให้พ่อมานอนกับหนูกับแม่อยากให้พ่อมากอดหนูทุกวันซึ่งทางด้านแม่โบก็บอกว่าไม่เป็นไรนะเดี๋ยวถ้าโควิดหายแม่จะพาหนูบินไปเที่ยวหนูอยากไปที่ไหนด้านน้องมะลิตอบกลับมาว่าหนูอยากบินไปหาพ่อหนูขึ้นไปหาพ่อแต่ทำไมหนูไม่เห็นพ่อเลยก่อนที่ทางด้านแม่โบจะปลอบว่าพ่ออยู่ในใจเราเสมออีกทางน้องมะลิได้บอกอีกว่าหนูอยากเห็นพ่ออยากเจอพ่ออยากให้พ่อกลับมาดูแลหนูเหมือนเดิมทำไมพ่อต้องเสียหนูรักพ่อหนูจะไม่ทำให้พ่อผิดหวังก่อนที่แม่โบจะบอกว่าพ่อทำดีที่สุดแล้วพ่อไม่ไหวแม่ไม่อยากให้พ่อทรมานแม่เลยให้พ่อได้นอนหลับแบบสบายๆด้านน้องมะลิก็บอกว่าหนูอยากเกิดใหม่ให้เจอพ่อปอแม่โบเราอยู่ด้วยกันทางด้านแม่โบก็บอกว่าถ้าหนูเกิดใหม่หนูก็อาจจะไปเกิดเป็นลูกใครไม่รู้ที่ไม่ใช่ลูกแม่โบกับพ่อปอนะหนูเลือกไม่ได้นะลูกหนูเกิดมาแล้วถึงแม้พ่อจะไม่อยู่แต่พ่อรักหนูมากอยากให้หนูมีความสุขก่อนจะพูดคำสุดบีบหัวใจออกมาว่าวันของหนูหนูไม่มีพ่อแม่นี่ไงแม่อยู่ในตัวพ่อพ่อแค่คุยกับเราไม่ได้แต่หนูมีพ่อนะพ่อรักหนูมากพ่อไม่ทรมานพ่อไม่เจ็บพ่อแค่ไปอยู่ในที่สบายพ่อมองหนูเสมอถ้าพ่อเห็นหนูยิ้มเต้นพ่อก็จะมีความสุขวันนี้หนูไม่ได้มองฟ้าแล้วหนูก็ไม่เห็นพ่อด้วยทางด้านแม่โบบอกว่าไม่เป็นไรพ่ออยู่กับเราทุกวันทุกนาทีพ่อไม่ได้ทิ้งเราไปอย่างไรก็ตามทางทีมงานข่าวเด่นข่าวเด็ดก็ขอเป็นกำลังใจให้กับแม่โบและน้องมะลิด้วยนะครับท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ